แพทณปภาเปิดใจยอมรับเลิกพีชานนท์แล้วหลังฝ่ายชายกำลังตามง้อพร้อมเผยสาเหตุเลิกที่แท้จริงค่ะจากกรณีที่แพทณปภาประกาศสดกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งได้เล่าว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่าเพิ่งเม้นอย่าเอาทัวร์มาลงเพราะคุณนั้นตัดคุณฟังมาแล้วเม้นว่าเราอย่าทำเลยค่ะเราอยู่ในเหตุการณ์เรายังงงเกิดเรื่องอะไรวะทัวร์มาลงอะไรไม่ใช่จากเราไปด่าหรือบูลลี่ใครด้วยแต่มาจากแค่คนมาคอมเมนต์เรามาก่อนชนวนเราอีกขอเลยอยู่กันอย่างสงบสันติถ้าต้องไปคุยต่อหน้าศาลสุดท้ายก็ต้องขอโทษแพทไม่เอาขอโทษสุดท้ายก็ต้องผ่อนแพทมาทำแล้วแพทไปเจอมาแล้วฉะนั้นเบาได้เบาค่ะถ้าไม่ชอบไม่ต้องติดตามแพทไม่ว่าคนเรานั้นมีความชอบไม่เหมือนกันหนูก็เหนื่อยที่จะไปเจอกันหน้าบัลลังก์ตลอดก็โสดไปเลยค่ะบอกที่นี่ที่แรกไม่ต้องไปตามที่ไหนค่ะซึ่งล่าสุดนั้นสำนักข่าวดังติดต่อไปหาแพทเพื่อสอบถามถึงเรื่องนี้ซึ่งแพทเองก็ยอมรับว่าได้เลิกคุยกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชนนท์แล้วจริงๆค่ะเมื่อเวลา 11:00 นวันนี้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นกับอดีตสามีเบนเรซิงแต่เป็นเรื่องราวระหว่างคน2คนไม่เกี่ยวกับใครฝ่ายชายกำลังตามง้ออยู่ถามว่าจะใจอ่อนคืนดีไหมแพทก็บอกว่าอยากอยู่นิ่งๆมากกว่าในตอนนี้แพทกับแฟนหนุ่มคบกันมา2ปีหลายคนมองว่าไปได้สวยค่ะแต่มีหลายอย่างที่แพทมองว่ามันไม่โอเคยืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเบนเรซิงเลยค่ะวอนอย่าไปยุ่งแต่เรื่องมันยาวเกินกว่าจะอธิบายเป็นเรื่องของฝ่ายชายเองแพทเลยขออยู่นิ่งๆยุติความสัมพันธ์ค่ะซึ่งในขณะที่เบนเรซิงซึ่งมีกำหนดไปออกรายการสดในช่วงเย็นวันนี้ได้ยกเลิกคิวงานดังกล่าวไปแล้วเช่นกันค่ะ